ไปดูเรื่องของโคมกันก่อนดีกว่าค่ะโคมเนี่ยค่ะตอนนี้มีเทศกาลโคมแสนดวงเมืองลำพูนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มมาประมาณ1สัปดาห์แล้วสวยงามค่ะในแต่ละวันก็จะมีประชาชนไปชมความสวยงามแล้วความหมายหนึ่งของการทำโคมเป็นการร่วมถวายโคมเป็นพุทธบูชาด้วยค่ะพาไปชมความสวยงามของเทศกาลโคมกันก่อนนะคะคุณผู้ชมที่เห็นคึกคักอยู่ที่จังหวัดลำพูนเนี่ยนะคะประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะไปลงทะเบียนกันต้องยืนยันตัวตนกันก่อนที่จะเข้าชมเทศกาลงานโคมแสนดวงเมืองลำพูนนะคะจัดขึ้นที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารและอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีค่ะเพื่อสัมผัสความงดงามของแสงไฟแห่งรัติการกับโคมไฟหลากสีนับแสนดวงและร่วมถวายโคมล้านนาเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริพุนชัยแสดงความเคารพสักการะพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูนนะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง19พฤศจิกายนค่ะแต่ว่าการจัดงานเทศกาลนี้ต้องเป็นแบบ New Normal นะคะคุณผู้ชมรูปแบบใหม่ลดความแออัดค่ะมีการลงทะเบียนหน้างานก่อนอันนี้ที่วัดพระธาตุหริพุนชัยคุณเจษดาคุณขายของหน่อยสิคะเป็นยังไงล่ะบรรยากาศที่พระธาตุหริพุนชัยไม่ได้เปิดให้คนเข้าไปนานนะครับหลังจากที่มีสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้เปิดให้คนมาสักการะบูชาแล้วก็มีเทศกาลโคมกันจริงๆถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาจะจัดยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเลยคุณวันวิสาเพราะปกติเนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่คนไปลอยกระทงกันอยู่แล้วไงก็ยาวตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงช่วงลอยกระทงเลยก็มีค่ะ19พฤศจิกายนที่เขาจะจัดงานยาวๆกันไปส่วนที่อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีก็สามารถจองคิวก่อนแขวนโคมผ่านทางระบบออนไลน์นะคะต้องลงทะเบียนก่อนเข้างานเพราะว่าเขากำหนดรอบละ50คนให้เข้าได้รอบละ20นาทีเพื่อลดความเสี่ยงค่ะส่วนใครที่ต้องการถวายโคมก็สามารถซื้อได้หน้างานนะคะอุดหนุนกันหน่อยเพราะว่าโคมทั้งหมดที่เห็นหลากหลายสีสันนี่เป็นฝีมือของกลุ่มชาวบ้านอำเภอต่างๆที่ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็ส่งมาจำหน่ายนะคะหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มผู้ประดิษฐ์โคมล้านนาไทลื้อในหมู่บ้านป่าเหียงตำบลบ้านทิอำเภอบ้านทิค่ะนางสาวอํานวยปัญโยใหญ่แกนนำกลุ่มบอกว่าประดิษฐ์โคมขึ้นมาใช้ในงานเทศกาลโคมแสนดวงเมืองลำพูนต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วในปีนี้ทางกลุ่มก็จับสลากนะคะได้โคมล้านนาสีส้มก็ทำสีส้มกันไปตอนนี้มีคำสั่งทำโคมมาแล้วกว่า800ลูกค่ะแม้ว่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยคำสั่งซื้อมาสูงถึง 2,700 ลูกนะคะแต่ก็คาดว่าจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวมาชมงานกันมาร่วมถวายโคมกันมากๆเหมือนที่ผ่านมาจะได้มีคำสั่งซื้อโคมช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนดิฉันจำได้ที่คุณเล่ามาเนี่ยอ๋อจำได้แหละหลายปีก่อนลอยกระทงเคยไปช่วงระหว่างนั้นที่วัดพระธาตุหริพุนชัยขนาดไปตอนกลางวันนะคะเขาก็แขวนโคมเอาไว้ด้านบนนี่ยังสวยงามที่สุดผมจำไม่ผิดเหมือนคุณไปจัดออนทัวร์หรือเปล่าปีสองปีก่อนใช่ไหมฮะไปที่ลำพูนเนาะอันนี้ปีนี้ก็มีจัดกันอีกนะครับตอนนี้โควิดเริ่มซาไปเที่ยวกัน